ก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะต้องจะไปเพื่อนๆมาสรุปกันว่าพื้นที่เนื้อที่3ไร่กว่าๆของนาต้องเนี่ยจะได้กี่ตันนะครับเพื่อนๆนาต้องถอนมันสำปะหลังรอบนี้ทั้งหมด10ร่องนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันมีที่ที่เสี่ยงว่าจะเน่าเนี่ยประมาณ10ร่องแต่ความยาวเนี่ยประมาณสัก420เมตรประมาณ400กว่าเมตรนะครับเพื่อนๆแต่แปลงของนาต้องเนี่ยประมาณ600เมตรแต่ว่านาต้องจะถอนแค่เสี่ยงที่ว่าจะหนีเน่าเนี่ยประมาณสัก420 430เมตรได้ครับเพื่อนๆประมาณ10ร่องนะครับนี่แหละครับก็ประมาณ10ร่องนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นาต้องถอนทั้งหมดเนี่ยทั้ง10ร่องยาว400กว่าเมตรเนี่ยหรือว่า3ไร่กว่าเนี่ยมันจะได้ประมาณกี่ตันนะครับเพื่อนๆมันจะได้ผลผลิตประมาณกี่ตันเพราะว่านาต้องก็อยากจะทำให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าด้วยการที่ผลิตปลูกมันสำหลังสไตล์นาต้องเนี่ยทำแบบนี้ดูแลแบบนี้ก็จะได้กี่ตันต่อไร่นะครับเพื่อนอายุแค่6เดือนเองนะครับแปลงนี้ปลูกเมื่อวันที่1มีนาคม2565วันนี้เริ่มถอนก็คือวันที่10กันยา2565เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็มีเนี่ยร่องที่3ร่องที่4ร่องที่5ร่องที่6ร่องที่7ร่องที่8ร่องที่9แล้วก็ร่องที่10นี่นะครับเพื่อนๆทั้งหมด10ร่องนะครับยาวไปจากนี้ไปจากริมถนนไปนู่นก็คือทั้งหมด400ประมาณ420เมตร430เมตรนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับปกตินะต้องก็จะถอนก็ตอนอายุสักขวบปีอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าอยากได้ผลผลิตที่มากที่สุดแต่ว่าปีนี้ก็อย่างที่บอกว่าน้ำขังน้ำนี่นะครับเพื่อนๆเสี่ยงเดี๋ยวให้ต้องเดินมาให้ดูที่ว่าทำไมนะต้องถึงเสี่ยงว่าอย่างเงี้ยนี่คือริมถนนของนะต้องริมถนนถ้าเข้ามาไล่นะครับอันนั้นต้องโดยการที่ว่านู่นนะครับโดยการที่ว่าไร่ของเราต้องนี่ยาวมากๆก็จะสักเกือบ600เมตรเนี่ยนะต้องก็ต้องทำถนนเข้าไปอันนี้ถนนนี้ก็อยู่ในที่แดนของเราต้องนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับนี่คือถนนน้ำจะขังแบบนี้ตลอดนะครับเพื่อนๆน้ำจะขังแบบนี้ตลอดในแปลงมันของเราเราต้องก็เสี่ยงว่าเฮ้ยมันกลัวมันจะเน่าเพราะว่ามันเริ่มขังแล้วนะครับเพื่อนๆช่วงกันยาตุลาเนี่ยน้ำมีชอบขังแบบเนี้ยนะต้องก็กลัวเน่าก็เลยให้กระถอนที่ริมแดนนี้ออกครับเพื่อนๆสักประมาณ10ร่องนะครับตอนนี้ก็ถอนมาได้แล้ว2วันแล้วก็เพิ่งได้ประมาณสัก2ล็อกล็อกละคันล็อกละคันคือล็อกนึงก็คือเท่ากับเส้นนี่ครับเพื่อนๆล็อกนึงก็80เมตร80เมตรนะครับเพื่อนๆทั้งหมดมัน5ล็อกก็คือ8 5 40ก็คือ400เมตรก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะได้ผลผลิตแค่ไหนเนี่ยเห็นมั้ยครับเพื่อนๆเนี่ยฝนตกแล้วน้ำก็จะขังแบบนี้นะต้องก็กลัวเสี่ยวที่จะเน่านี่นะครับแล้วก็นี่เห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่แหละครับนะต้องถอนแต่ก็ที่2วันที่ผ่านมานี่ยังไม่เจอเน่าเลยนะครับเพื่อนๆก็ดีว่านะต้องที่ตัดชิ้นใหญ่เอาออกก่อนแต่ตัวนี้น้ำขังมันอาจจะเป็นฝังฝ้าลอยรถก็ได้แต่ว่าฝนก็เพิ่งตกเมื่อคืนมันก็คือน้ำคงรอการระบายครับเพื่อนๆนี่ครับดูน้ำขังในไร่นี่นะครับเนี่ยติดจุดล็อต2ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ก็จุดล็อต2โหแทบล้มนี่ครับอันนี้ก็จากไปก็เป็นล็อกที่3ก็นาครับเพิ่งตัดท่อนพันไว้นะครับเพื่อนๆนี่คือมันสำปะหลังพันแขกดำของนาโต้นะครับเพื่อนๆตัดท่อนพันเรียงกันแถวๆอันนี้ยังไม่ได้ถอนนะครับยังไม่ได้ถอนนี่นะครับตัดยาวเพื่อไปนู่นนี่ก็อันนี้นะจะล็อกที่3ล็อกที่4ล็อกที่5ก็ทั้งหมดก็คอยดูว่าเนื้อที่ความยาว400เมตรเนี่ยความกว้างก็คือเอา10ร่องจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็อย่างที่นาโต้งบอกว่าแปลงของนาโต้งเนี่ยความหนาแน่นความงามของไร่มันสำหรับนาโต้งเนี่ยคือจะพอๆกันเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นมั้ยครับเพื่อนๆแนวสวยตลอดเลยนะครับ600เมตรยังไงก็อย่างนั้นนะครับเพื่อนๆนี่คือการปลูกมันสำปะหลังในรูปแบบของนาโต้นะครับเพื่อนๆไม่มีรูปแบบไม่มีท่าทำตามใจฉันแต่ต้องทำหลายอย่างนะครับเพื่อนๆทำหลายอย่างมากเห็นคอยถ้าติดตาม YouTube ตามเพจตาม Facebook นาโต้งเห็นแล้วนาโต้งทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสวนมันสำปะหลังไร่ข้าวโพดสวนทุเรียนแล้วก็จะสวนปาล์มแล้วก็ทำงานสารพัดนะครับมันสำหรับไปนี่ก็ที่ก็กว้างยาวมากๆนะครับเพื่อนๆไว้หน้าแรงค่อยถอนไว้ราคาสัก3บาทกว่าก่อนหรือ4บาทก่อนค่อยถอนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ
ยาวมาจากนู้นเดินมาก็บอกว่ามากันส่วนมากถ้ามาไล่นี่ต้องเดินเราต้องหิ้วน้ำมาด้วยหิวนี่นะครับเพื่อนเดี๋ยวก็รอมาดูกันสรุปกันว่าทั้งหมดเนี่ยจะได้กี่ตันต่อไร่นะครับเพื่อนๆประมาณนี้เพิ่ง2วันนะอีก3วันน่าจะเสร็จแต่ว่าถ้าฝนหยุดบ้างอะไรก็จะถอนเร็วขึ้นตอนนี้ฝนก็ตกเรื่อยๆวันนี้ก็วันที่20กันยายน2565นะครับเพื่อนๆนะตรงก็เดินมาดูอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆก็พอน้องเขาบอกก็ถอนเสร็จละพอน้องต้องเดินมาดูนี่ก็ยังถอนไม่หมดนะครับเพื่อนๆยังเหลืออีกประมาณสัก4ร่องเนี่ยยาวประมาณ50เมตรบ้าง80เมตรบ้างนะครับเพื่อนๆถอนไม่หมดตามที่เราตั้งแนวไว้เขาให้เขาถอนประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เลยโอเคอาจดีไม่ดีอาจจะไม่ถึง3ไร่กว่าได้แค่3ไร่เองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราต้องถ่ายให้ดูว่าเหลือตัวไหนตรงไหนบ้างนะครับก็แปลว่าเขาถอนก็ไม่หมดนะครับเพื่อนๆถอนไม่หมดที่วันนี้ตรงว่าของกระตง10ร่องยาว400เมตรก็ถือว่าถอนไม่หมดนี่นะครับก็เหลืออยู่เยอะพอสมควรยาวเฟื้อยเลยนี่นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยววันเนี้ยก็ว่าเมื่อวันที่19หรือ18 19เนี่ยน้องเขาบินไปส่งแล้วนะครับเพื่อนๆบินสุดท้ายของที่ว่าถอนมันรอบเนี้ยนะต้องจะได้รวบรวมให้เพราะว่าถอนตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่19ก็คือมันฝนบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างเงี้ยน้องเขาไม่ได้ถอนนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเหลืออีกเยอะเลยนะเนี่ยข้างล่างตรงนั้นตรงนี้แถวหนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่นะครับทั้งหมดเหลืออีก4ร่องข้าถอนชิดแดนแค่6ร่องนะครับเพื่อนๆแล้วก็เหลืออีก4ร่องที่ถอนไม่หมดนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่นะครับ4ร่องถอนไม่หมดนี่แค่6ร่องเองนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆนู่นแนวท่ออยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าแถวนี้นะต้องไม่ค่อยให้ถอนเพราะว่ามันจะหลังจากท่อนี้ก็เป็นเนินลงไปละอีกสัก100กว่าเมตรนะครับเพื่อนๆก็บอกว่าแปลงของต้นยาวประมาณเกือบ600เมตรนะครับเนี่ยถึงท่อนี้แล้วก็จะไม่ต้องถอนแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ถอนมาแค่ถ้าสุดตามที่นะต้นบอกก็แค่1ร่อง2ร่อง3ร่อง4ร่อง5ร่อง6ร่องนะครับเพื่อนๆถอนทะลุตามที่นะต้องบอกจริงก็คือ6ร่องที่ไม่ได้ถอนนี่ก็ประมาณสัก 5-60 เมตรแต่อีกแค่นึงยาวเป็นนี่ลิเมตรด้วยนะครับเพื่อนๆก็คิดดูว่านะต้องจะได้ผลผลิตเท่าไหร่เดี๋ยวนะต้องจะรวมให้ดูแต่จากนี้ไปของนะต้องริมๆเนี่ยก็มีแต่81นะครับเพื่อนๆมีแต่81นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูผลผลิตกันนะครับเพื่อนๆว่าเขาถอนได้12ร่องไอ้10ร่องคูณ450เมตรเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ถึงดีเพราะว่าถอนไม่หมดนะครับเพื่อนๆจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันในต้นนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันเลยนะครับเพื่อนๆว่าด้วยความยาว420เมตรแล้วก็10ร่องนะครับเพื่อนๆถอนมัน10ร่องยาวประมาณ420เมตรเนี่ยซึ่งคนงานก็ถอนไม่หมดเนี่ยนะต้องจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูบินกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่คือบินใบที่1ถอนกันเมื่อวันที่10เดือน9ปี2022นะครับเพื่อนๆได้ 5,245 กิโลครับเพื่อนๆได้5ตันกว่านะครับใบที่1ใบที่2ก็ได้ถอนวันที่11เดือน9นะครับเพื่อนๆได้5,800กว่านะครับเพื่อนๆ 5,800 กิโลก็ได้5ตัน8นะครับเพื่อนใบที่3ถอนเมื่อวันที่15เดือน9นะครับเพื่อนๆได้5,340กิโลก็ได้5ตันกว่านะครับเพื่อนๆใบที่4ถอนเมื่อวันที่17เดือน9ได้3ตัน3,625กิโลได้3ตันกว่านะครับเพื่อนๆแล้วก็ใบที่5ถอนเมื่อวันที่20เดือน9ได้2ตัน650 2,610กิโลก็คือ2ตันกว่าๆนี่นะครับเพื่อนๆทั้งหมด5ใบ5วันที่บอกแล้วตรงที่นะต้องเคยโพสต์ไปทำไมถอนนานจังอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อนๆก็มาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าผลผลิตรวมทั้งหมดก็คือประมาณได้มาทั้งหมด5ถอนทั้งหมด5วัน5ใบก็มีถอนวันที่
เนี่ยถอนในที่1ก็ถอนที่10เป็น9ได้5ตันกว่านะครับเพื่อนๆวันที่2ได้5ตันนี่วันที่3ก็5ตันกว่าวันที่4ก็3ตันนี่5นี่นะครับเพื่อนๆก็ผลรวมทั้งหมดก็ได้ 22,660 กิโลนะครับเพื่อนๆหรือว่าถ้าหารเป็นตันก็ได้ 22.66 ตันนะครับเพื่อนๆเนื้อที่ของตะต้งที่ว่าหารเฉลี่ยมาแล้วก็คือ 3.15 ไร่นะครับเพื่อนๆ3ไร่กว่าๆนะครับเพื่อนๆก็ได้เอา22ตันกว่าๆมาตั้งหารด้วย3ไร่กว่าก็ตกเฉลี่ยไร่ละ7ตันนะครับเพื่อนๆเฉลี่ยได้ละ7ตันรวมเงินรอบนี้ก็น่าจะได้ราคาอยู่ที่ตันละ 2,750 บาทราคา 2.75 บาทนะครับเพื่อนๆได้ประมาณ2,750 บาทต่อตันก็เอา22หารก็น่าจะได้ประมาณ 60,000 กว่านี่นะครับเพื่อนๆปลูกมันสำปะหลังแค่3ไร่นะครับเพื่อนๆสมมติว่าเนี่ยเราทำแค่3ไร่เนี่ยเราได้22ตันกว่าเฉลี่ยได้จะได้ 60,000 นี่นะครับเพื่อนๆนี่คือผลสรุปว่าณต้องได้กี่ตันนะครับเพื่อนๆจากเนื้อที่ประมาณ3ไร่กว่าก็สรุปแล้วว่าณต้องได้ประมาณ22ตันกว่านะครับเพื่อนๆตันละ2,750 บาทนะครับเฉลี่ยแล้วก็ประมาณไล่ละ7ตันกว่าๆนะครับเพื่อนๆเฉลี่ยไล่ละ7ตันกว่าๆก็รอบนี้นะตรงได้ทั้งหมดก็ประมาณ 62,315 บาทนะครับเพื่อนๆเฉลี่ยไล่นึงก็ประมาณ 19,700 กว่าบาทนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีพอสมควรนะครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้โต้ด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ